รนองตำบลมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้ได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมในวันนี้ข้าพเจ้าขอกล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการการอบรมคุณธรรมจริยธรรมพอสังเกตการนี้ได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญของการขับเคลื่อนทางด้านจิตใจของนักศึกษาและประชาชนเพื่อปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาจึงได้ร่วมการจัดทำโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมขึ้นบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วไม่ขอเรียนเชิญท่านประธานกล่าวเปิดโครงการการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ขอกราบเรียนเชิญค่ะโครงการอบรมนะครับสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาในวันนี้ก็อยากกราบเรียนว่าเมื่อใครเป็นเมื่อคุณนะครับเป็นเมื่อคุณเพราะฉะนั้นการที่พระพุทธเจ้าเป็นในอบรมตั้งสอนพวกเขาให้เป็นคนดีนะครับท่านสอนพระพุทธเจ้ามีสังสารบอยแง่เลยสามอย่างเลยเป็นสอนแต่ว่าเห็นง่ายๆเลยสั่นก็ไม่เห็นง่ายหนึ่งตรงทำความดีสองละเว้นความชั่วสามทำจิตใจให้ผ่องใสสามงานเกี่ยวกับคุณธรรมแต่ขาดคนละเพราะฉะนั้นที่อยากเรียนว่าเขาบอกว่าคุณธรรมนำความรู้หรือความรู้ผู้คุณธรรมเรียนเก่งอย่างเดียวพ่อเองต้องมีคุณธรรมแต่แก่ข้ามน้ำสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งก็คือที่เขาบอกร่วมเป็นหลักคุณงามความดีจริยธรรมคุณธรรมที่ผมพูดถึงหลักธรรมปฏิบัติเมื่อวานอยู่ในอันจะมีคุณธรรมจริยธรรมสอดแทรกออกมาเป็นเรื่องที่ดีแต่คนบ้านเขามีแต่คนดีเบิร์ดสังคมมันก็ดีเบิร์ดมันบอกปัจจัยตัวผู้ร้ายมันบอกอีทุกคนเนาะโอ้ที่หายล้านคนก็คนดีก็ถือว่ามีการรังเลงเขาไม่หน่อยเนาะก็มีการขาดแก่กันเนาะมันบอกผู้การจะขอทำด้วยเวทพรการรัตนาคุณประสีรัตนาใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงเป็นบรรดาท่านพ่อแม่คุณพ่อคุณแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่งานได้มีแต่ท่านป้าประสบแต่ท่านสุขภาพเจริญนะครับพัฒนาสิ่งใดก็ขอสุขภาพมั่นพัฒนาขอสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงลำรวยเงินทองรวยเงินรวยสุขภาพนะครับรวยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผู้ใดเป็นดีเป็นสิ่งใดเบิดดีเบิดสิ่งทุกคนรักสวัสดีครับThank you.